หลั่งแบบจ๋าเลยอ่ะที่มาเดินที่นี่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขามีสินค้าไทยอะไรบ้างเนาะนี่ไงอันนี้ Made in Thailand เลยทำมาจากเมืองไทยแล้วส่งมาเลยนะคะเจอแล้วโซนนี้มอดว่าน่าจะต้องมีสินค้าไทยเยอะอยู่นะเพราะว่าเป็นเกี่ยวเครื่องเทศใหญ่เท่ามือมอดเลยอ่ะอย่างที่บอกมอสอ่ะจะพาไปดูสินค้าไทยที่เอามาขายในอเมริกาว่ามีอะไรบ้างคือในลอสแอนเจลิสเนี่ยมีตลาดหรือว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตของไทยอ่ะหลายที่นะคะเดี๋ยวมอสจะพาไปซุปเปอร์มาร์เก็ตของฝรั่งนะคะถ้าเราไปซุปเปอร์มาร์เก็ตไทยมันก็ต้องมีสินค้าไทยอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูว่าสินค้าไทยที่ฝรั่งเขายอมรับแล้วก็เอาไปวางบนเชลฟ์ในซุปเปอร์มาร์เก็ตของฝรั่งเลยอ่ะมีอะไรบ้างวันนี้อยากจะทำตัวเองให้ดูสดใสขึ้นนะคะก็เลยทาลิปสติกแบบสีแดงเลยเนี่ย อาจจะเมื่อก่อนนะเอาจริงนะมอสเป็นคนทาลิปสติกสีแดงๆอยู่แล้วแต่ว่าพอช่วงโควิดอ่ะเราจะต้องใส่แมสตลอดเวลานึกออกไหมมอสก็เลยไม่ค่อยทาลิปสติกนะคะแต่ว่าวันนี้ก็คุ้มดีก็เลยทาลิปสติกนะโอเคค่ะถึงแล้วนะคะก็คืออยู่ตรงนี้โหแดดแรงมากเลยก็คือ Whole Foods Market นะคะก็เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตแนวเขาเรียกว่าอะไรเฮลตี้คนรักสุขภาพรักโลกออร์แกนิกนะก็คือฝรั่งแบบจ๋าเลยอ่ะที่มาเดินที่นี่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขามีสินค้าไทยอะไรบ้างเนาะคือ Whole Foods Market เนี่ยก็มีเยอะนะคะประมาณ500สาขานะคะในอเมริกาอันนี้ก็เป็นสาขาอยู่ใกล้ๆกับThe Golf นะคะโหดูแถวยาวมากเลยอะตอนนี้แถวก็ยังยาวนะอุ๊ยลืมใส่แมสโอ้โหกว่าจะพาเข้าไปดูได้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานานเหมือนกันนะคะตอนนี้ช่วง4โมงเย็นนะคะก็คนก็มาหาซื้อของกินกันเนาะแถวยาวมากเลยนะคะตอนนี้ก็อย่างที่บอกค่ะเป็นสถานการณ์โควิดนะคะเขาก็ยังให้ยืนห่างกันแล้วก็จำกัดจำนวนคนที่เข้าไปข้างในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วข้างหน้าเห็นไหมไกลๆมีน้องหมาด้วยนะคือที่เนี่ยซูเปอร์มาร์เก็ตเขาอนุญาตให้หมาเข้าได้นะคะเราก็รอไปเนาะโอเคค่ะตอนนี้มอสก็เข้ามาข้างในแล้วนะคะตะกร้าเขาก็มีที่แอลกอฮอล์ให้เช็ดนะคะนี่ไงข้างในโอ้หลากหลายมากโซนนี้จะเป็นโซนผักและผลไม้นะคะอุ๊ยๆอันนี้เป็นใบโหระพาก็มีด้วยนี่ไงใบโหระพาแต่ว่าไม่น่าจะเป็นสินค้าจากเมืองไทยนะคะเพราะว่ามันเฉาง่ายมากๆเขาขายอยู่ที่อันนึงอ่ะขายอยู่ที่ตีซั่ว3เหรียญกำละ100นะโหระพาใหญ่ไม่ใหญ่ใหญ่เท่ามือมอสเลยอ่ะใหญ่มากเห็ดหอมมอสว่าผักก็คล้ายๆกับบ้านเราเยอะนะหอมผักชีแล้วก็มีนี่ด้วยเขาเรียกอะไรนะขิงนี่แต่ว่าอย่างที่บอกค่ะที่นี่เป็นขิงออร์แกนิกเขาขายอยู่ที่พาวละ4เหรียญ นะคะแล้วก็มีนี่ขมิ้นขมิ้นก็มีนะ เห็นไหมโหแต่แพงนะพาวละ15เหรียญน่ะประมาณ
โอ้โหครึ่งกิโลอยู่ที่350แพงอยู่นะตรงนี้ก็เป็นโซนของผลไม้นะคะจะเห็นไหมคะว่าที่เนี่ยเขาจะมีบอกเลยนะคะว่าผลไม้ที่มาวางเนี่ยอันนี้เห็นไหมปลูกในอเมริกานะอันนี้เป็นออร์แกนิกนะเยอะมากอันนี้มาจากชิลีส้มอ่ะเจอสับปะรดแล้วให้ทายว่าสับปะรดจากไทยไหมติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกแอบดูดิจากไหนอ่ะคอสตาริกาไม่ใช่นะไม่ใช่จากไทยนะมะม่วงก็อเมริกาช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดนะคะเห็นคนนั้นไหมเขาใส่หน้ากากแบบป้องกันอลังการมากเลยเนาะเหมือนไปพ่นสีพ่นปวกอะไรอย่างเงี้ยก็บางคนเขาเรียกว่าอะไรนะภูมิแพ้ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะใครที่ร่างกายอ่อนแอเขาก็ต้องป้องกันเนาะก็โซนแรกนะคะโซนผักผลไม้ยังไม่เจอสินค้าที่มาจากไทยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าในอเมริกาแล้วก็จากในเท็กซัสนะคะเพราะว่าฮับใหญ่ของโฮลฟู้ดอ่ะอยู่ที่เท็กซัสออสตินนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่มาจากเม็กซิโกเพราะว่าอยู่ใกล้ๆเนาะเดี๋ยวเราไปดูโซนอาหารทะเลกันบ้างนี่ค่ะตรงนี้เป็นโซนอาหารทะเลอลังการมากโหชอบมากเลยนี่ๆๆเจอแล้วproduct of Thailand กุ้งค่ะกุ้งเป็นกุ้งของไทยนะคะเขาขายอยู่ที่พาวละ600บาทนะประมาณครึ่งกิโล600บาทนี่อเมริกันกุ้งสดใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นกุ้งแช่แข็งนะคะเป็น shrimp cocktail นะคะก็เป็น product of Thailand นะคะเป็นสินค้าจากเมืองไทยนะกล่องนี้เขาขายอยู่ที่กล่องละอยู่ที่10เหรียญนะคะอยู่ที่กล่องละ300พร้อมกินเลยเป็นกุ้งสุกนะเหรียญประมาณ 2,000 กว่าเขาจะมีช้อนแยกด้วยไม่เคยกินอ่ะใครเคยกินไข่ปลาคาเวียร์แล้วรสชาติเป็นไงบอกมอสด้วยนะกินไม่ไหวจริงๆแพงนี่เป็นปูนะปูกระป๋องอันนี้ก็เขาขายกระป๋องละ25เหรียญนะคะโปรดักต์จากเมืองไทยหรือเปล่าเดี๋ยวนะมอสหาอยู่หายากจังในอเมริกานี่แหละแล้วดูข้างในเนื้อปูจะเป็นก้อนๆเลยใหญ่ๆเลยproduct of Thailand นะคะเป็นสินค้าจากเมืองไทยคือเขาก็ผสมน้ำสตรอเบอรี่นู่นนี่นั่นไปในน้ำมะพร้าวด้วยนะคะแต่ว่าเขาผลิตที่นี่นะแต่ว่าเป็น product จากเมืองไทยตรงนี้เป็นโซนเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีแบรนด์คนไทยด้วยนะคะก็คือของสิงหานะคะก็คือเบียร์สิงห์เรานี่แหละเขาขายอยู่ที่ขวดละ2เหรียญกว่านะคะประมาณขวดละ60แต่มอสไม่ได้ถ่ายให้ดูใกล้ๆนะเพราะว่าเดี๋ยวผิดกฎ YouTube เนาะโอเคเดี๋ยวไปดูโซนอื่นต่อบ้างแต่เนื้อดีๆทั้งนั้นเลยนะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อในพื้นที่นะคะเห็นป่ะโลเคอลก็เป็นเนื้อที่ในอเมริกานี่แหละค่ะลิควิดเอ็กนะคะก็คือเป็นไข่ที่เขาตอกแล้วแล้วก็อยู่ในกล่องจำได้ไหมตอนนั้นที่มอสไปแคมป์อ่ะแล้วมอสจำราคาไม่ได้สรุปแล้วกล่องนึงเห็นไหมเขาขายอยู่ที่ประมาณ5เหรียญ99นะคะก็ประมาณ150บาทเหมาะมากเลยตอนไปแคมปิ้งอ่ะแต่ว่ามันก็ต้องแช่เย็นไว้ตลอดเวลานะคะแดงแน่นอนว่าต้องคนไทยเพราะว่าเป็นของป้าแดงมีภาษาไทยด้วยเป็นสินค้านี่ค่ะ Product of Thailand นะคะเป็นขนมโคโคนัทชิพนะคะไว้กินเล่นเมืองไทยเราดังเรื่องมะพร้าวนะคะนี่มีหลายแบบมากอารมณ์เหมือนเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะมะพร้าวแก้วอ่ะเห็นไหมแต่ว่าจะเป็นออร์แกนิกนะคะนี่เป็นไงล่ะข้าวแตนไทยมาถึงนี่เลยนะคะข้าวแตนไทยขายอยู่ที่ซองละ4เหรียญ นะคะ120บาทแต่ว่ากว่าจะมาถึงนี่เนาะเขาก็ผ่านกรรมวิธีเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าต้องขอเครื่องหมายทางการค้าอะไรเงี้ยเยอะเหมือนกันค่าขนส่งอีกนะเดี๋ยวมอสลองซื้อไปกินนะคะ
เดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวถ้าอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไทยสปาเกตตี้ต้องเป็นของไทยแน่ๆเลยอ้าวไม่ใช่นะคะเขาผลิตจากชิคาโกมีอันนี้ขนมจีนน้ำยาด้วยป่ะเนี่ยแล้วตรงนี้มีผัดซีอิ๊วด้วยแต่ทุกอย่างจะเป็นวีแกนนะคะก็คือไม่มีเนื้อสัตว์นะคะนี่ไงอันนี้เมดอินไทยแลนด์เลยทำมาจากเมืองไทยแล้วส่งมาเลยนะคะผัดไทยพร้อมเสิร์ฟเหลือแค่2ซองเองอ่ะก็โอเคเดี๋ยวมอสลองเอาไปกินดีกว่าว่าเป็นยังไงเนาะนี่มีผัดไทยแบบกระป๋องด้วยนะคะเห็นไหมแบรนด์แบบนี้เราอาจจะไม่เคยเห็นเพราะว่ามอสดูแล้วนะคะข้างหลังอ่ะไม่ใช่ของที่ผลิตจากเมืองไทยนะคะผลิตในแคลิฟอร์เนียนี่แหละเยอะเลยอ่ะผัดไทยอ่ะขายดีนะถ้าคนไทยที่ดูอยู่แล้วแบบคิดว่าตัวเองทำผัดไทยอร่อยลองปรับสูตรแล้วก็ลองมาทำยังไงก็ได้ให้สามารถมาลงห้างได้อย่างเงี้ยเจอแต่มาม่าใช่ไหมอันนี้เป็นพะแนงพะแนงจ้ายายไทยนะมอสดูแล้วไม่ใช่ product of Thailand นะคะเป็นของที่นี่นะอาหารไทยจริงๆคนไทยอ่ะเก่งที่สุดในโลกแล้วก็ทำได้ดีนะเห็นไหมฝรั่งเขาก็พยายามก๊อปปี้นะนี่อันนี้น้ำปลาของไทยแน่นอนฟิชซอสนะคะใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วนี่ไง product of Thailandขายอยู่ที่ขวดละ3.69 เหรียญนะคะขวดละ100นะก็เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะข้างในก็จะบอกว่ามีน้ำปลามีมะนาวมีผักชีอะไรอย่างนี้แต่ปรากฏว่าไม่ใช่ของไทยนะอันนี้เป็นกล้วยนะเป็นกล้วยตากแต่หมอดูแล้วอ่ะไม่ใช่ของคนไทยนะเป็นของอเมริกานะคะเนี่ยเป็นกล้วยตากแต่ก็ดูนะคะเขาก็ใส่แพ็กเกจจิ้งแบบนี้นะคะบางทีกล้วยตากอ่ะพูดถึงกล้วยตากพิษณุโลกอ่ะบ้านมอสอ่ะกล้วยตากดังมากนะคะแต่ว่าก็ยังเป็นถุงพลาสติกถุงแก้วแล้วก็แงบแล้วก็ขาย3ถุง100อะไรอย่างงี้นะแต่ถ้าเรามาปรับเปลี่ยนเห็นมั้ยเขาจะมีแบบใส่แพ็กเกจจิ้งให้มันดูน่ากินน่ะมันก็สามารถเอามาวางตามห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตหรูๆได้เลยนะคะตรงนี้เป็นพวกมันทอดเผือกทอดนะคะนี่ของไทยหรือเปล่าโอ้โหไม่ใช่ค่ะอันนี้มาจากนิวยอร์กนะคะเห็นไหมเขาทำไว้เลย exotic potato นะคะก็เป็นพวกมันที่แบบหลายๆมีมันม่วงมันหวานมันอะไรรวมๆกันจริงๆอ่ะเมืองไทยเห็นมีเผือกทอดมันทอดเยอะนะคะแต่ถ้าใครมาปรับเนี่ยเห็นไหมใส่แพ็กเกจจิ้งดีๆแล้วก็ทำเขียนว่าเฮ้ยมันเป็นมันประหลาดมันอะไรอย่างเงี้ยก็ดูน่าสนใจน่าซื้อนะคะเนี่ยซองนึงก็เกือบ4 เหรียญนะคะเกือบ100 บาทเห็นไหมบอกแล้วมันทอดเผือกทอดขายดีนะและสิ่งที่เป็นนางเอกเลยนะคะก็คือข้าวไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะดูจากน้องคนนี้ก็น่าไทยๆเนาะอันนี้เป็นข้าวเบาไรซ์นะคะนี่ค่ะโปรดักต์เขาเขียนไว้เลยว่าโปรดักต์เอาด้านนี้สิเขาเขียนไว้เลยว่า Product of Thailand นะคะก็คือเป็นสินค้าจากไทยก็ขายอยู่ที่ซองละ4.49 เหรียญนะคะมีหลายแบบมากเลยอะข้าวไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะโอ้ชีสอลังการงานสร้างมากชีสที่นี่มีหลายแบบมากๆเลยนะคะมีแบบนิ่มแบบแข็งแบบหมักกี่ปีอะไรเงี้ยมอสก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะเป็นของกินเล่นนะที่เห็นลูกๆเนี่ยนี่คือมอสซาเรลล่าชีสอะถุงละ4 เหรียญนะคะคิวจ่ายตังก็ยาวนะโอเคตอนนี้หิวน้ำมากเลยเดี๋ยวไปหาน้ำเย็นๆนอกกินดีกว่าเนาะโอเคได้ของแล้วนะคะอยากจะบอกว่าหิวน้ำมากนี่เดี๋ยวมอสกำลังจะสั่งน้ำฝั่งนู้นนะคะเป็น Starbucks เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งสั่งผ่านแอปพลิเคชันนี่ที่มอสจะกินไม่บอกว่าอะไรอยากจะบอกว่าเป็นน้ำที่เพื่อนแนะนำมาแล้วเห็นบอกว่าเมืองไทยเหมือนจะไม่มีขายนะไม่รู้ยังไงเดี๋ยวมอสลองสั่งก่อนเอาเป็นแก้วใหญ่เลยโอเคก็เขายังไม่อนุญาตให้นั่งในร้านนะคะตอนนี้ในลอสแอนเจลิสก็ทุกอย่างต้องยังนั่งนอกร้านนะคะและนี่ค่ะมอสขอวางนะและนี่ค่ะ
้ําสีชมพูมันชื่อว่าพิงดิงนะคะก็คือเครื่องดื่มสีชมพูแก้วละ5เหรียญน่ะเหมือนราคาเท่าน้ําทั่วไปของที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นการกินสตาร์บัคในอเมริกาเนี่ยไม่หรูหรานะคะเหมือนเมืองไทยเมืองไทยมอไปกินทีหูแก้วแบบ100กว่าซื้อ2แก้ว300ตกใจเหมือนกันนะแต่ที่เนี้ยปกติถือว่าปกติมากๆค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาชิมดูนะคะว่าเป็นยังไงเหมือนอะไรดีดเขากวาดแล้วอะไรดีดใส่เราข้างในก็จะเป็นสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็มันจะหวานๆอมเปรี้ยวนมๆ นะเพราะว่าน้ำอันนี้มันเป็นน้ำมะพร้าวคือมอไม่มั่นใจว่าเมืองไทยมีหรือเปล่าหรือว่าลองสั่งดูนะคะอาจจะมีก็ได้ไม่รู้สิยังไงก็ช่วยอัปเดตกันหน่อยนะอร่อยยำ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 เป็นไงลิปสติกยังแบบสีปากยังพัวอยู่ว่าเขาเรียกอะไรนะภาษาที่เขาคิดกันพัวจะถูกจะแพงเขาบอกว่าให้แดงไว้ก่อนแต่ว่าโฮลฟู้ดอะมอสไม่ได้มาบ่อยนะเพราะว่าของมันแพงแต่อย่างว่าเนาะเดี๋ยวนี้เรื่องของสุขภาพเฮลตี้อะไรอย่างเงี้ยคนก็ให้ความสำคัญแล้วก็ราคาค่อนข้างที่จะแพงกว่าอาหารทั่วไปอย่างในลอสแอนเจลิสที่มอสอยู่นี่ก็มีร้านอาหารไทยเยอะมากเลยนะคะก็ตอนนี้รู้สึกว่าของไทยแต่ว่าเป็นฝรั่งทำก็เยอะนะคะถ้าคนไทยที่ดูอยู่แล้วแบบอยากจะให้คนอเมริกันแต่ที่เขาก็คุยกันดังนะก็ถ้าอยากคือถ้าคนไทยที่ดูอยู่แล้วอยากจะเห็นว่าเฮ้ยของเราอ่ะอร่อยแล้วก็อยากให้ฝรั่งได้ลองก็ลองศึกษาดูนะคะเพราะว่าอาจจะมีในเรื่องของการนำเข้าหรือว่าผ่านกระบวนการอะไรหลายๆแบบนะนอกจากสินค้าไทยที่มีขายในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วนะคะในอเมริกาแล้วนะคะลิปสติกที่มอสทามาวันนี้ก็เป็นลิปสติกแบรนด์คนไทยค่ะของ Beauty Cottage นะคะก็จริงๆเขามีเยอะมากมีทั้งหมด19สีนะคะแต่สีโปรดที่มอสใช้ก็คือสีที่ทามาวันนี้ค่ะเป็นเลขเขาเรียกนัมเบอร์นะคะเลข15นะคะเดี๋ยวนะนี่ไงมอสพกมาด้วยเขาบอกว่าเป็นไอเทมที่ติดกระเป๋าไว้กันตายที่มอสใช้ก็จะเป็นสีนี้นะคะมูเวดนะคะเป็นสีเลขที่15นะคะถ้าเกิดว่าเห็นว่ามอสทาแล้วแบบปุ๊บปั๊วปังๆก็ลองไปซื้อดูได้นะคะเห็นไหมเป็นของ Beauty Cottage แพ็คเกจเขาก็ดีนะคะนี่คือเป็นแบรนด์ของไทยนะคะราคาไม่แพงนะคะอยู่ที่300กว่าบาทเองอะถ้าใครเห็นคลิปมอสก่อนหน้านี้มอสอาจจะดูแบบซึมๆเศร้าๆนะแต่คลิปนี้อาจจะดูสดใสบางทีลิปสติกก็มีส่วนนะคะทำให้มูดอารมณ์ของเราเนี่ยเปลี่ยนไปนะคะอันนี้ที่มอชอบนะเพราะว่าเป็นลิปสติกเขาเรียกเซมิแมทนะคะก็เป็นเนื้อกึ่งด้านนะคะเพราะว่าที่เนี่ยในอเมริกาค่ะอากาศจะแห้งแล้วถ้ามอสอะใช้แบบด้านอย่างเดียวมันจะทำให้ริมฝีปากอะมันจะแห้งๆแต่อันเนี้ยมันเป็นเซมิแมทก็คือเป็นมันกึ่งด้านเนี่ยปากมอสก็ไม่แห้งนะคะก็กำลังดีแล้วก็อีกอย่างติดทนนานมากเลยเนาะแล้วสิ่งที่มอชอบก็คือว่ามันไม่มีพาราเบนนะคะพวกสารกันบูดสารกันเสียนะคะก็ดีนะคะสีเบอร์15นะถ้าชอบแบบนี้แต่จริงๆแล้วถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยมันแดงไปเนาะแบบหน้าไม่เหมาะจริงๆเขามีหลายๆสีมากๆเลยนะคะสีที่ฮิตของเขาอ่ะจะมีอยู่5สีแต่สีที่เขาบอกว่าโคตรจะฮิตเลยอ่ะเป็นลิปสติกในตำนานก็คือสีเบอร์9นะคะอยากรู้เป็นยังไงก็ลองไปเทสลองไปดูกันได้นะคะก็พอทาปุ๊บเนี่ยค่ะอะไรก็ดีไปหมดพอดีก็ดีทุกเรื่องเขาว่ามาอย่างนี้นะโอเคเดี๋ยวมอสจะมาลองชิมอันนี้ดีกว่าที่มอสซื้อมาหน้าของป้าแดง ของป้าแดงอันนี้เป็นข้าวแต่นนะวันนี้นอกจากปากแดงแล้วเราก็กินขนมของแบรนด์แดงด้วยนะคะอันนี้มอสไม่ได้สปอนเซอร์นะเนี่ยหรือถ้าป้าแดงดูอยู่ก็ส่งมาให้หนูกินก็ได้นะนี่เห็นไหมอันนี้เนี่ยนะแต่อันชิ้นเล็กเนาะของเราจะชิ้นใหญ่ถ้าอยู่ที่เมืองไทยอร่อยดีนะคะก็เพื่อสุขภาพนะเป็นข้าวแล้วก็ชุบซอสสีราชาอร่อยอยู่นะคะที่มอซื้อมาอีกนะคะก็เป็นผัดไทยแต่ว่าผัดไทยอ่ะมันจะต้องเอาไปเข้าไมโครเวฟก่อน1นาทีนะคะเดี๋ยวมอสมาชิมในนี้ไม่ได้ถ้าอยากรู้ว่าหน้าตาผัดไทยหน้าปกกับในจานอ่ะ
มันแตกต่างกันไหมยังไงไหมเดี๋ยวติดตามใน IG Story นะคะเดี๋ยวมอสจะไปลงตรงนั้นทาง Facebook ทาง IG Story นะว่าเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงนะก็ตอนเย็นนะคะจะเห็นว่าในร้าน Starbucks ที่มอสมานั่งอยู่ตอนแรกไม่มีคนเลยนะแต่ว่าตอนนี้คนก็มานั่งเรื่อยๆจนคนเยอะแล้วนะคะคนก็ชอบกินกาแฟตอนเย็นกันหรือว่าเขากินน้ำแบบอย่างนี้เหมือนที่มอสกินก็เป็นสินค้าไทยนะคะที่มอสเอามาฝากกันนะคะยังไงก็ฝากติดตามมอสได้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Instagram หรือว่าช่องทาง Facebook นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้มอสทำคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ